โอเคครับเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับถ้าคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ LL Wireless นะครับในแพท 2.3a นะครับมาดูหน่อยว่ามีอะไรปรับกันไปบ้างในแพทนี้นะฮะซึ่งมีสกินของแพทนี้น่าจะเป็นสกินของเซตพูลปาร์ตี้นะเซตชุดว่ายน้ำของเรานะเทศกาลเราเหมือนแบบเชิงสงกรานต์นะใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีฟิโอล่าลีซินนะฮะลีโอน่าลูลูนะครับโอเดน่าแล้วก็เลงตันนะครับแล้วก็ในวันที่24นะครับก็จะมีขายตัวของ Galaxy Slayer Set ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างสวยมากนะครับสกินเซตอันนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็มานะครับมาดูในส่วนของการอัปเดตเกี่ยวกับตัวของแชมเปี้ยนในแพทนี้ดีกว่าปรับอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวของอารินะครับอารินะครับอารีโดนเนิร์ฟนะเรื่องของกรอบพื้นฐานลงไป5หน่วยนะครับก็ถือว่าบางลงเล็กน้อยนะบางลงนิดเดียวจริงๆนะสำหรับอารินะโดนทำให้บางลงในช่วงต้นเกมนะก็คิดว่าไม่มีปัญหามากอาจจะมีปัญหาเรื่องการเทรดกันช่วงต้นเกมเล็กน้อยนะสำหรับอารินะครับประมาณนั้นเกาะหายไปแค่5หน่วยนะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับต่อมาครับอย่างอีฟลีนครับอีฟลีนโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของอันตินะครับให้ไอความเสียหายในการลัสช็อตของอันติเนี่ยมีผลเฉพาะแชมเปี้ยนนะเพราะงั้นตัวอีฟลีนเนี่ยจะไม่สามารถอินเวดบัฟหรือว่าอินเวดบาลอนได้ง่ายๆมังกรเนี่ยไม่สามารถทำได้เองแล้วนะเนื่องจากมันมีความสามารถในการฆ่าคนเท่านั้นนะครับในส่วนของอันติไม่สามารถฆ่าอ็อบเจกต์ได้เก่งขึ้นนะฮะเพราะงั้นก็ถือว่าโดนเลยค่อนข้างเยอะทำให้จังหวะจะวิ่งเข้าไปอินเวดบัฟเขาหรือว่าแย่งบัลลอนแย่งมังกรเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นนะสำหรับอีฟลินนะครับประมาณนี้ต่อมาครับไปอย่างจันนาครับจันนาก็โดนเนิร์ฟเช่นกันนะตัวของท่าสองนะท่าปารมนะครับก็จะโดนเนิร์ฟในเรื่องของดาเมจพื้นฐานนะหายไปประมาณ40หน่วยนะในช่วงเวลสุดท้ายเวลแรกหายไป10หน่วยนะก็คือลดไปเวลละ10นะฮะก็ทำให้ดาเมจในการโป๊ของตัวจันนาลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับการดาเมจที่หายไปของท่า2นะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่คาตาลีน่ากันบ้างครับคาตาลีน่าเนี่ยแพทนี้โดนเนิร์ฟค่อนข้างหนักนะในส่วนของพาสซีฟก็โดนเนิร์ฟดาเมจนะให้เบาลงในอัตราส่วน AP เนี่ยลดลงไป 0.1 นะหายไปเยอะเหมือนกันฮะ 0.1 นะครับแล้วก็ในเรื่องของอันติเมทเนี่ยเดสโลต้าของคาตาลีน่าเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานคู่กับตัวของเฟดรัสได้อีกแล้วนะครับเพราะแพทล่าสุดเนี่ยพอเฟดรัสมันเพิ่งเข้ามาเนี่ยตัวของคาตาลีน่ามันสามารถใช้งานคู่กับเฟดรัสได้มันทำให้ปั่นแล้ววิ่งเร็วได้นะครับก็ถือว่าน่ารำคาญมากๆสำหรับตัวของคาตาลีน่านะครับประมาณนี้ครับมาต่อที่ตัวของเลโอน่าครับเลโอน่าในแพทนี้ได้รับการบัฟมานะครับก็ทำให้ท่า3นะท่าเซนิทเบทนะในการปาดาบเนี่ยมีระยะที่ไกลขึ้นไปอีกนะเป็น8เมตรที่ค่อนข้างไกลสุดๆนะตอนนี้ก็เลโอน่าจะมีระยะการเข้าไฟที่ไกลมากๆนะก็ทำให้เขาสามารถเกี่ยวใครก็ได้ที่เข้ามาอยู่ระยะ8เมตรนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อที่วูคงกันบ้างครับวูคงหรือหงอคงนะครับหงอคงเนี่ยได้รับการบัฟท่า1นะเมื่อทุบครีปนะครับจะได้รับผลฮิล 80% จาก 50% นะก็ถือว่าทำให้ตัวของงอคงหรือวูคงเราเนี่ยสเตเลื่อนในเลนได้เก่งมากขึ้นนะยืนเลนได้แข็งมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีมากสำหรับตำแหน่งของบาลอนเลนนะฮะครับมาต่อที่ตัวของชินเฉากันบ้างชินเฉานะครับก็จะได้รับการบัฟนะสเตตนะครับมีค่าต้านเวทที่เพิ่มขึ้นนะครับพลังชีวิตต่อเวลที่มากขึ้นนะเลดเกมก็เพิ่มมาประมาณ100กว่าก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ดีเหมือนกันสำหรับชินเฉานะครับประมาณนี้สำหรับการปรับสมดุลตัวของแชมเปี้ยนนะไม่ได้มีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเนิร์ฟแล้วมีบัฟแค่ไม่กี่ตัวมีวูคงเลโอน่านอกนั้นก็คือเนิร์ฟยับนะครับเนิร์ฟยับนะฮะหลายๆตัวโดนเนิร์ฟกันนะฮะโอเคมาดูที่ไอเทมกันบ้างครับไอเทมก็จะมี2อย่างที่โดนเนิร์ฟนะในเรื่องของเกาะไฟนะมีเกาะไฟอันเล็กนะครับกับเกาะไฟอันใหญ่นะก็มีซันไฟเอจิตกับขั้นก่อนเป็นซันไฟนะก็จะโดนเนิร์ฟให้มีตัวคูณนับดาเมจนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเผา 50% กลายเป็นเผาแค่ 25% กับมินเนี่ยนนะครับกับมินเนี่ยนก็คือเผามินเนี่ยนได้เบาลงนั่นเองนะครับทำให้มันฟาร์มช้าหรือว่าเคลียร์เลนช้าขึ้นนะฮะอ่ะประมาณนี้สำหรับเกาะไฟนะครับเกาะไฟแล้วก็ในส่วนของวินเทอร์ไอโพสหรือเกาะน้ำแข็งเนี่ยก็จะได้รับมานาต่อการใช้สแต็กมากขึ้นนะกลายเป็น12หน่วยก็จะเก็บสแต็กไวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะสำหรับชิ้นนี้นะฮะมาต่อที่ตัวของสเปลกันบ้างอย่างIgniteนะครับIgniteได้รับการบัฟระยะไล่มันครับให้กลายเป็น6เมตรนะก็ทำให้ตัวระยะไกลหลายตัวเนี่ยออกใช้งานมันได้ง่ายขึ้นนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเล่นตัวระยะไกลเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปIgniteใกล้ๆเนี่ยถือว่าเสี่ยงมากนะมันทำให้ตัวที่ใช้Igniteส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวตีใกล้นะครับพอปั๊บมาเป็น6เมตรเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะสำหรับIgniteนะครับก็เป็นการบัฟIgniteนะครับต่อมาสำหรับสเปลสมัยนะเวสมอนเนอร์นี้นะก็จะรับการบัฟนะให้มีการฟื้นฟูมานา4หน่วยทุกวินาทีขณะอยู่ในป่าหรือแม่น้ำนะทำให้ตัวที่เป็นจังเกิลของเรานะมันมีมานาใช้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่มันมีมานาหรือเปล่าหรือไม่ใช้มานาอะไรก็ตามนะมันทำให้ตัวพวกนั้นเล่นง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับจังเกิลนะครับ
สายสมัยนะครับต่อมามีเรื่องของระบบทองจากป้อมชั้นนอกนะปกติเนี่ยการที่เราตีป้อมได้เนี่ยเพื่อนจะได้รับตังค์150ทองนะการตีป้อมแตกของเราเนี่ยเพื่อนคนอื่นได้รับตังค์150ทองแต่นี้เปลี่ยนใหม่นะการตีป้อมของเราเนี่ยเราจะได้ตังค์มากขึ้นกลายเป็น150แต่เพื่อนจะได้ลดลงเหลือ101นะครับก็ในทางทฤษฎีเนี่ยก็ทำให้ในการอัตราการสโนว์บอลเนี่ยน้อยลงนะต่อให้เพื่อนจะตีป้อมได้เราก็รับตังค์แค่ร้อยเดียวไม่ใช่150นะครับเหมือนแต่ก่อนนะก็ทำให้การสโนว์บอลมันน้อยลงนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องของระบบป้อมนะฮะต่อมามีเรื่องของระบบป่าครับระบบป่าเนี่ยมีการเนิร์ฟตัวของกรูมก็คือตัวของกบนะครับกบเนี่ยโดนเนิร์ฟทำให้พลังชีวิตเนี่ยหายไป300นะก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนะฮะในตัวส่วนของครักนะฮะครักนะก็จะเป็นตัวของหินที่มันกระจายได้เนี่ยและแยกล่างได้เนี่ยก็จะโดนเนิร์ฟในส่วนของเลือดลงไปนะทำให้การฟาร์มตัวของหินเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะเกี่ยวกับแพทนี้ก็เป็นแพทที่ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันครับที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการเนิร์ฟตัวของคาตาลิน่านะให้เล่นยากมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ก็โดนเนิร์ฟไปนะอีฟลินโดนเนิร์ฟอาริโดนเนิร์ฟนะครับจันน่าโดนเนิร์ฟนะเรียวหน้าบัฟวูคงบัฟนะซินเฉาบัฟนะครับประมาณนี้เกาะไฟโดนเนิร์ฟนะครับวินเทอร์โพสบัฟนะครับอีกไนท์บัฟสมัยบัฟนะก็แพทนี้ขรวมๆที่ฟังมาเนี่ยก็จะมีป่าที่บัฟเข้ามาให้เล่นง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าไอ้เรื่องของสมัยไอ้เรื่องของมอนสเตอร์ป่าทั้งหลายเนี่ยที่ปรับมาให้เลือดน้อยลงมันทำให้แพทเนี้ยตัวจังเกิลเล่นง่ายขึ้นนะแถมแบบตัวจังเกิลตัวอื่นๆที่ใช้มานานเนี่ยก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะเมื่อเปรียบเทียบกับแพทก่อนๆนะเพราะว่าพอมันได้รีมานานเนี่ยมันทำให้ตัวจังเกิลเล่นง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน